ครับสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายนนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นหุ้นภาคในเมื่อวานนี้ก็ในภาพรวมเป็นการปรับตัวลงนะครับโดยในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดลบหลังจากที่ทางนายกจีนนะครับเตือนว่าเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับแรงกดดันช่วงขาลงนะครับนอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยลบนะครับจากยอดผู้ติดเชื้อโควิดนะครับรายใหม่ในจีนที่พุ่งขึ้นแต่อันดับสูงสุดในรอบเกือบ3เดือนนะครับตัวดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับก็ปรับตัวลงไปลบ 0.2% ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับมีแรงขายก่อนที่ประชุมเฟดในเมื่อคืนนี้นะครับก็ปรับตัวลงไปลบ 0.3% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปรับตัวลงกว่า 1% นะครับมีการติดตามในเรื่องของการประชุมเฟดนะครับทำให้ก็มีแรงขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยงไปก่อนนะครับตัวดัชนีนะครับปรับตัวลงไปลบ 1.25% นะครับส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดทำการในเมื่อวานนี้เนื่องในวันวัฒนธรรมแห่งชาติมาที่ในส่วนของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็ปรับตัวลงไปกว่า200จุดนะครับปรับตัวลงเป็นวันที่2นะครับหลุดระดับ 60,000 จุดนะครับขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดในเมื่อคืนนี้นะครับหุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลงนำตลาดตัวดัชนีนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.43% นะครับด้านตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดบวกปัจจัยหนุนยังเป็นปัจจัยเดิมก็คือขารับผลการดำเนินงานนะครับการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนนะครับขณะที่หุ้นกลุ่มเมืองแร่นะครับฟื้นตัวจากติดลบในช่วงที่ผ่านมาหลังราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับปรับตัวสูงขึ้นตัวดัชนีสต็อก100นะครับบวกไป 0.35% CAC40ของเซตนะครับบวกไป 0.34% DAX เยอรมันนะครับบวกไป 0.04% แล้วก็ฟุตซี่100นะครับปรับตัวลงไปลบ 0.36%ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ดาวโจนส์ปิดบวกได้นะครับหลังจากที่เฟดประกาศว่าจะเริ่มปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรหรือปรับลดวง QE นะครับตั้งแต่เดือนนี้เลยนะครับก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้นะครับโดยจะลดวงเงิน QE นะครับเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์นะครับเริ่มตั้งแต่ใน เดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะทำให้เฟดยุติการทำ QE เนี่ยโดยสิ้นเชิงในกลางปีหน้านะครับส่วนดอกเบี้ยเนี่ยยังคงดอกเบี้ยไว้แล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ในปีหน้านะครับดาวโจนส์บวกไป 0.29% นะครับ S&P 500บวก 0.65% Nasdaq นะครับบวกไป 1.04% ทิศทางในส่วนของเซตใหม่เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของมีแรงขายในกลุ่มพลังงานนะครับที่กดดันตัวภาวะตลาดนะครับดัชนีปรับตัวลงไปลบ 5.97 จุดนะครับหรือว่า 0.37% นักลงทุนต่างชาตินะครับซื้อสุทธิอยู่ที่268ล้านบาทนะครับขณะที่นักลงทุนสถาบันประเทศนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่426ล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็ให้ติดตามบริเวณ 1,600 จุดนะครับซึ่งก็เป็นรับสำคัญที่เป็นจุดรองรับได้โดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าหากยิงได้ก็มองดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวนะครับโดยเรื่อง QE เนี่ยก็เป็นไปตามคาดนะครับแต่ยังไม่ระบุการขึ้นดอกเบี้ยก็ทำให้ตลาดไม่ได้กังวลนักนะครับแต่ว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเนี่ยอาจจะกดดันกลุ่มพลังงานนะครับก็ให้ติดตามแนวรับที่ 1,600 นะครับยืนได้มีโอกาสฟื้นตัวแต่ว่าดูแล้วกรอบบนก็ยังเหมือนยังถูกจำกัดนะครับอยู่ที่1616ถึง1622นะครับเพราะนั้นก็เลยมองกรอบการเคลื่อนไหวของชดีนะจะแกว่งในกรอบประมาณ 1,600 ถึง 1,622 จุดนะครับตัวเป็นสำคัญนะครับก็รองนายกเปิดโมเดล 4D นะครับหนุนเศรษฐกิจไทยปีหน้าโต 6% นะครับโดยในส่วนของการเน้นจะไปที่ลดการปล่อยมลพิษนะครับหนุน EV แล้วก็เปลี่ยนพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานทดแทนนะครับก็
เป็นในส่วนของตัวอีกนโยบายหนึ่งสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ